ซาร่าเผยเหตุรักยาวนาน14ปีที่ไปต่อไม่ได้วิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ที่บ้านตัดสินใจยืมใครไปช่วยซาร่าเผยเหตุรักยาวนาน14ปีที่ไปต่อไม่ได้วิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ที่บ้านตัดสินใจยืมใครไปช่วยเกรงใจมากๆแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วการเป็นแม่มหัศจรรย์ที่สุดชีวิตซาร่าโฮเลอร์นักร้องนักแสดงสาวและพิธีกรอารมณ์ดีที่มักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เหล่าแฟนๆหรือผู้ติดตามเสมอเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561ซาร่าโฮเลอร์ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกในประสบการณ์การโกอินเตอร์ครั้งแรกของเธอที่เคยถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของจีนช่วงเวลานั้นยากกว่าที่คิดครอบครัวต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้ก้อนใหญ่จนทำให้ซาร่าต้องตัดสินใจพร้อมเผยสาเหตุของการเลิกความรักยาวนาน14ปีที่ไม่ได้ตั้งใจเลิกแต่อะไรคือจุดที่ทำให้เธอตัดสินใจพูดคำนั้นออกมาทำไมกลายเป็นว่าคนบอกเลิกถึงเจ็บกว่าจากนั้นคิดว่าดาราชาวอเมริกันคนนี้คือคนที่ใช่และตรงสโปกมากๆแต่ทำไมความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงไม่ได้ไปต่อเพราะเหตุผลอะไรและ Magic in Destiny ของ Sarah and Ash อยากได้ถุงเท้าสักคู่แต่ดันได้คู่ชีวิตมาด้วย Ash เพิ่งรู้ว่า Sarah เป็นซุปตาร์ก็เพราะมีคนมาขอถ่ายรูปการเป็นคนดังมีปัญหากับความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือไม่และการได้เป็นคุณแม่เหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของซาร่าโฮเลอร์ซาร่าโฮเลอร์เราโดนคัดเลือกให้ไปเป็นหนึ่งในหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของจีนมันฟังดูว้าวเพราะยากกว่าที่เราคิดไว้มากคำว่าหว่ออ้ายหนียังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแล้วเพลงต้องร้องเป็นภาษาจีนแล้วเรามีปมตั้งแต่เด็กๆว่าเวลาเราร้องออกมาแล้วคนชอบหัวเราะก็เลยไม่มั่นใจอยู่ในสตูดิโอต้องร้องเพลงจีนแล้วพอร้องปกติยังไม่ได้เลยต้องร้องภาษาจีนก็เลยแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำถามสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาซาร่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าครอบครัวที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ซาร่าโฮเลอร์ไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะปกติเราไปทำงานแล้วเราก็จะส่งเงินให้ทางที่บ้านอยู่แล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่บ้านมีหนี้เงินที่เราส่งมาเป็นแค่ดอกเบี้ยเฉยๆนั่งคุยกับครอบครัวแล้วก็ร้องไห้เลยเราก็รู้สึกแบบทำอย่างไรดีให้มันผ่านไปได้ก็เลยตัดสินใจยืมเงินของคนที่เรารู้สึกว่าจะช่วยเราได้ถามนั่นก็คือซาร่าโฮเลอร์ที่แฟนคลับก็รู้สึกเกรงใจมากๆแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วค่ะตอนนั้นเขาก็ให้มาเลยค่ะถามก้อนใหญ่ขนาดไหนเอ่ยซาร่าโฮเลอร์ก็เป็นล้านค่ะถามความรักที่ยาวนานตั้ง14ปีซาร่าโฮเลอร์เป็นรักครั้งแรกของเราด้วยที่เราแบบตัดสินใจคบกับใครสักคนหนึ่งถามใครเป็นคนบอกเลิกซาร่าโฮเลอร์เราเป็นคนบอกเองค่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันไหมลองพูดไปดูค่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิกนะคะถามอะไรเป็นจุดที่ทำให้พูดสิ่งนี้ออกมาซาร่าโฮเลอร์ถามกลายเป็นว่าคนบอกเลิกก่อนเลยดูเจ็บกว่าซาร่าโฮเลอร์ใช่ค่ะกลายเป็นว่าเลยเลิกจริงไปเลยเสียใจขนาดไหนมองฟ้ามองเพดานร้องไห้ตอนแต่งหน้าน้ำตาก็ไหลบ้างขับรถก็ร้องไห้ยังมีความคาดหวังว่าจะมีวิธีไหนกลับมาดีถามแต่ได้ลองพยายามวนกลับมาเพื่อเดินหน้าต่อไหมเอ่ยซาร่าโฮเลอร์ถามแล้วหลังจากที่โสดซาร่าโฮเลอร์ได้คุยกับหนุ่มคนหนึ่งคนที่เราปลื้มมากแล้วเขาเป็นดาราที่อเมริกาเขาทักเรามาทางอินสตาแกรมเขาเข้ามาทักเราหรือว่านี่จะเป็นคนที่ใช่เราใจฟูขึ้นมาแล้วเหมือนแบบมีคนที่เราชอบเราปลื้มแล้วเข้าใจกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันเขาคุยให้กำลังใจทุกเช้าทุกเย็น
ขาจะมาเมืองไทยด้วยเพื่อมาเจอเราแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดไทมิ่งไม่ได้แต่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่เรารู้คนเดียวไม่มีใครรู้สปอคทุกอย่างเลยแต่ถามซาร่าออกรถใหม่วันที่9เดือน9แล้วเป็นวันเกิดผู้ชายคนนี้เมจิกอินเดสตินีซาร่าโฮเลอร์พาไปเจอสิ่งดีๆพาไปทำงานดีๆนะวันนั้นเราก็ขับรถออกไปวันที่9เดือน9และ9โมง9นาทีกำลังเข้ามาในร้านแล้วมีผู้ขายคนหนึ่งกำลังจะเดินออกมาประจันหน้าเลยค่ะในแมสทั้งคู่เลยค่ะแล้วเขาก็ยื่นมือขึ้นมาเหมือนจับมือแอสจอร์แดนช่วงโควิดก็อยู่แต่บ้านล็อกดาวน์กลับอเมริกาไม่ได้ตอนวันเกิดโทรหาแม่บอกว่าไปข้างนอกแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เลยหาเหตุว่าอยากได้ถุงเท้ากับกางเกงในถามก็เลยได้ซาร่ามาเป็นคู่ชีวิตซาร่าโฮเลอร์ที่พี่เขาหมายถึงว่าคุณออกไปซื้อถุงเท้าคู่หนึ่งหมายถึงคุณได้คู่ชีวิตมาถามรู้ตอนไหนว่าซาร่าเป็นดาราดังแอสจอร์แดนรปภ.ถามว่าขอถ่ายรูปได้ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาพูดกับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการเองซาร่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่ใช่เขาอยากถ่ายรูปกับฉันผมเลยแบบคุณเป็นดาราดังเหรอยิ้มถามได้ยินว่าคุณหวงความเป็นส่วนตัวมากแล้วมันเป็นปัญหาไหมแอสจอร์แดนช่วงแรกก็เป็นก็ถามเขาว่าเราจะเก็บเป็นความลับไปได้นานเท่าไหร่ถามมาถึงอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตที่เกิดขึ้นลูกสาวซาร่ายกมือไหว้บวกส่งจุ๊บจุ๊บซาร่าโฮเลอร์ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะเหมือนเราได้รู้ซึ้งความเป็นแม่มากขึ้นยอมรับความเป็นแม่มากขึ้นด่วนพิเศษสุดสำหรับแฟนข่าวข่าวสดออนไลน์เท่านั้นจองที่พักโรงแรมในราคาดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยคลิกเลย หัวเหี้ยมเปิดปากหินทุบน้องนุ่นบนถนนถึงบ้านใช้อิฐทุบหัวซ้ำศพยัดกระเป๋าไปเผาทิ้งหัวเหี้ยมเปิดปากหินทุบน้องนุ่นบนถนนก่อนนำร่างที่ยังมีลมหายใจกลับบ้านใช้อิฐทุบหัวซ้ำเสียชีวิตเอาศพยัดกระเป๋าไปเผาทิ้งอำพรางเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยภายหลังสอบปากคำนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีหรือนายทอยก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวชนลดาหรือน้องนุ่นอายุ27ปีซึ่งเป็นภรรยาพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวว่าผู้ต้องหารับสารภาพแล้วคำให้การสมเหตุสมผลส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันเพราะดื่มสุราแล้วเมาหลังจากไปเลี้ยงฉลองวันเกิดมาแล้วภรรยามีการพูดถึงแฟนเก่าของนายสิริชัยจนทะเลาะบอกแว้งกันในระหว่างเดินทางจึงนำมาสู่การทำร้ายร่างกายพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวต่อว่าช่วงที่ทำร้ายริมถนนและใช้หินทุบขณะนั้นภรรยายังไม่เสียชีวิตและพากลับมาที่บ้านเท่าที่เค้นถามคือมาทำร้ายร่างกายอีกครั้งในบ้านโดยใช้อิฐบล็อกทุบที่ศีรษะซึ่งฝ่ายผู้ตายน่าจะไม่มีแรงทะเลาะอะไรด้วยแล้วเพราะโดนทำร้ายสะบักสะบอมมาตั้งแต่รอบแรกพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวอีกว่าด้วยความโมโหและความเมาจึงทำร้ายร่างกายเพิ่มอีกที่บ้านจนเสียชีวิตในบ้านพอช่วงเช้ารู้ว่าภรรยาเสียชีวิตจึงเอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางไปตรงจุดที่พบศพที่จอปราจีนบุรีคาดว่าเป็นจุดที่เปลี่ยวจึงทิ้งศพตรงนั้นและเผาอำพรางศพพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวต่อว่าเกิดเหตุวันที่18กุมภาพันธ์ประมาณตีหนึ่งกว่าหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็นำนางสาวชนลดากลับมาที่บ้านขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตพอทำร้ายอีกครั้งและรู้ว่าเสียชีวิตช่วงเช้าจึงเดินทางออกจากบ้านตอน9โมงเช้าแล้วนำศพไปเผาในช่วงเที่ยงวันที่18กุมภาพันธ์ก่อนเดินทางมาแจ้งความว่าภรรยาหายตัวไปในวันที่19กุมภาพันธ์
ด่วนผัวรับสารภาพแล้วฆ่าน้องนุ่นเผยนำศพไปทิ้งฉะเชิงเทราหลังมีปากเสียงกันเปิดคำสารภาพผัวโหดอ้างพลั้งมือฆ่าน้องนุ่นก่อนเผาศพอำพรางคดีทิ้งสวนยางช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่สามกินบนเรือนที่รถบนหลังคาระเบิดนับเวลาถอยหลังช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีหมอลำดังโพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงมือที่สามทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนที่รถบนหลังคาแฟนคลับช็อกแห่ส่งกำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินสามีนักร้องหมอลำชื่อดังแพรวพราวแสงทองหลังจากล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวให้มาโดยตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่ข่อยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้แต่เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่เป็นรักแรกของผม.เมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางทีคนเราอะไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับเพราะอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการแล้ววันนี้สิ่งที่ผมได้รับการตอบแทนจากความซื่อสัตย์คือและบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้หยามน้ำใจผมถึงขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ไม่มีอย่างอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้ว่าเขามีผัวมีลูกทำไมมึงถึงไม่ยอมถอ.อย.ถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนบอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทำไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลยกินบนเรือนที่รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปล.พยพฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่คงเหมือนเดิมตลอดไปท่ามกลางเพื่อนนักร้องแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิบ่อมีบักไดมาแทนที่บอสได้ดอกครับฮับบอสทั้งสองเสมอครับผมกำลังใจเด้อกอดถ้าเป็นอย่างที่ป้าอ่านและตีความมีอะไรก็จับมือกันไว้ไม่มีบักไดมาพังทลายหัวใจแม่ของลูกเราได้หรอกค่อยๆ คุยกันอย่าลืมนะคะว่าเรามีดวงใจสองดวงอยู่ที่บ้านกำลังน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเขากำลังเติบโตคิดถึงลูกเป็นหลักป้ารักหนูทั้งสองนะคะเป็นต้น